นายวิชัยโพธชนก,กิจอธิบดีกรมการค้าภายในบอกว่าราคาน้ำมันปาล์มยังอยู่ในเพดาราคาที่ขอความร่วมมือไว้ไม่เกินขวดละ42บาทและยังพบบางพื้นที่ขายเพียงขวดละ37-38บาทเท่านั้นซึ่งผู้บริโภคยังคงม,มีทางเลือกน้ำมันถั่วเหลืองเกี่ราคาถูกกว่าแต่หากราคาสูงจนผู้ประกอบการไม่สามารถแบกรับต้นทุนได้อีกต่อไปก็จะต้องมีการหารือเพื่อหาทางออกร่วมกันอีกครั้ง โดยยืนยันว่าน้ามันปาล์มขวดเพื่อการบริโภคจะไม่ขาดแคลนแน่นอนเพราะว่าสต็อกปาล์มน้ามันยังมีสูงกว่า3ามแสนตันเพื่อเพียงพอต่อการบริโภคก่อนที่ผลผลิตจะออกในเดือนกุมภาพันธ์นี้ครับส่วนกรณีที่ราคาน้ํามันปาล์มติดในประเทศไทยพุ่งสวนทางกับประเทศผู้ผลิตปาล์มรายใหญ่อย่างมาเลเซียแล้วก็อาจเกิดปัญหาการลักลอบนําเข้านั้นแนวทางป้องกันนะครับอยู่ระหว่างการเตรียมการประกาศของกรมการคร้าต่างประเทศ ในการจำกัดด่านนำเข้าเพื่อส่งออกไปยังประเทศที่3โดยกำหนดให้นำเข้าเพียงด่านเดียวคือท่าเรือคลองเตยจากเดิมมีการอนุญาตให้นำเข้าผ่านมาได้ทุกด่านและให้ออกไปยังปลายทางเพียง3ด่านเท่านั้นได้แก่ด่านจังหวัดตากน้องไขยและจันทบุรีโดยจะต้องขออนุญาตการเคลื่อนย้ายและควบคุมการขนย้ายอย่างเข้มงวดซึ่งก็เชื่อว่าน่าจะจัดการกับปัญหาลักลอบนำเข้าได้ครับ